เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกัน ตั้งแต่เช้าจะรถเย็นดีกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันไปตลอดรายการนะคะเพราะว่าเราจะมีสัมภาษณ์ด้วยค่ะคนที่เราจะสัมภาษณ์วันนี้นะคะก็คือคุณถาวรเสนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทําหน้าที่เป็นทนายความของคุณสุเทพเทือกสุบันด้วยนะคะนอกจากนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับนักวิชาการด้วยค่ะก็คือดรยุทธพรอิสระชัยค่ะอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ของมสุโขไทยธรรมอาทิ มาคุยเรื่องนี้กันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อาจจะแว็บไปดูเรื่องของการเมืองในรัฐสภาหน่อยเนาะใกล้เลือกตั้งแล้วสงครามกัญชาที่เราเห็นกันในรัฐสภา อันนี้ดรยุทธพรมองมันยังไงมาค่อยๆดูกันไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมาเริ่มจากอัปเดตกันก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้หมายใหญ่ที่สุดของคนในแวดวงการเมืองเนี่ยหนีไม่พ้นอยู่ที่หน้าศาลฎีกาข้างๆสนามหลวงค่ะเพราะศาลฎีกาวันนี้มีนัดฟังคำพิพากษาในคดีของคุณสุเทพเทือกสุบันค่ะ คดีนี้เป็นคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือชื่อย่อที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีก็คือปปชเป็นโจทยื่นฟ้อง6คนด้วยกันค่ะจำเลย6คนไล่ชื่อกันนะคะอย่างแรกเลยคนแรกเลยก็คือผู้ชายคนนี้เลยค่ะคุณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีพลตรีเอก ขอโทษค่ะพลตำรวจเอกนะคะประทีปันประเสริฐอดีตรักษารษาชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้ก็มีพลตำรวจรีสัจจะคงฮิรันพลตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณมีบริษัท PCC Development and Construction จําจำกัดและนายวิศณุวิเศษสิงห์เป็นจำเลยที่1-6ถึง6รายชื่อตามนี้เลยค่ะคดีที่อ่านวันนี้เป็นคดีอะไร การมีการฟ้องนะคะในคดีร่วมหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทนและโครงการก่อสร้างอาคารที่พักหรือแฟลตตำรวจรวมแล้ว396แห่งมูลค่าวงเงินในโครงการรวมกัน5,848ล้านบาทค่ะ การพิพากษาวันนี้อ่านที่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะบริเวณใกล้ท้องสนามหลวงเนี่ยนะคะนัดเวลา8นาฬกา31นาทีผู้สื่อข่าวก็ไปตั้งไมรรอเลยค่ะรอคุณสุเทพมาคุณสุเทพก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าไปฟังการอ่านคำพิพากษาค่ะ ตอนที่ยังไม่รู้คำพิพากษาคุณสุเทพก็มีท่าทีมั่นใจนะคะให้สัมภาษณ์ว่าถูกกล่าวหามาตลอดเลยว่าเป็นผู้กระทำความผิดทุจริตก่อสร้างโรงพักบอกด้วยนะคะว่าตัวของคุณสุเทพเองมีการสังเกตด้วยว่าการกล่าวหานี้เริ่มตั้งแต่ที่มีการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครั้งที่ผ่านมาซึ่งบอกว่าคู่แข่งทางการเมืองค่ะยกมาโจมตี และตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวคุณสุเทพบอกว่าเขาพยายามต่อสู้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเอกสารต่างๆแล้วตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยนะคะมั่นใจว่าตัวเองได้พิสูจน์ว่าไม่ได้ทําตามความผิดที่ถูกกล่าวหามาตลอดค่ะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของวันนี้นะคะคุณสุเทพบอกว่าวันนี้ถือเป็นวันสําคัญเพราะมั่นใจว่าได้ทําคุณงามความดีกับประเทศชาติบ้านเมืองด้วยความสุจริตมาโดยตลอด ข้อกล่าวหาว่าตัวเขาทุจริตเขาบอกว่ามันเป็นตราบาปในชีวิตมาหลายปีและวันนี้ถ้าสารพิพากษายกโทษก็จะถือว่าได้รับเกียรติยศและศักดิ์ศรีกลับคืนถ้าสารลงโทษก็จะก้มหน้ารับกรรมส่วนรายละเอียดที่ลึกกว่านี้ในเนื้อหาคดีตัตวของคุณสุเทพไม่ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าไม่ขอพูดเพราะว่าจะเป็นการก้าวล่วงค่ะ นอกจากนี้คุณสุเทพก็บอกนะคะว่าคดีนี้อย่างที่รู้กันนะคะคุณผู้ชมเป็นคดีมหากราบนานกว่า10ปีแล้วก็พยายามอธิบายชี้แจงมาตลอดประชาชนบางคนเชื่อและตัดสินไปแล้วว่าตนเองทุจริตจ,จริงเมื่อวันนี้เดินทางมาถึงวันยุติการกล่าวหาก็ขอให้สารเป็นผู้ชี้ค่ะตัวเองเนี่ยจะได้สบายใจขึ้นและยังเชื่อมั่นในความจริงและพยานหลักฐานถ้าวันนี้สารชี้โทษจะถือว่าเป็นการปิดฉากทางการเมืองค่ะ อ,อันนี้นะคะเป็นถ้อยคําที่ตัวของคุณสุเทพเทือกสุบันเนี่ยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนก่อนที่จะเข้าไปฟังคําพิพากษาค่ะซึ่งผลสรุปออกมาแล้วนะคะสุดท้ายแล้วคุณสุเทพเทือกสุบันก็ไม่ได้ปิดฉากทางการเมืองแต่อย่างใดเพราะว่าสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอ่านคําพิพากษาค่ะ ยกฟ้องคุณสุเทพกับพวกทั้งหมด6คนในคดีก่อสร้างโรงพักทดแทนตามที่ปปชกล่าวหาชี้ว่าไม่เข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา157ตามที่ได้มีการฟ้องเพราะปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใดนี่นะคะหลังจากนั้นค่ะพอสันดีการมีคำฝังยกฟ้องปุ๊บ คุณโชเทพก็ออกมาค่ะหลังจากคำพิำพากษาเรียบร้อยแล้วออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอีกรอบให้สัมภาษณ์ว่าต้องตกอยู่ภายใต้กระแสก,การโจมตีว่าเป็นคนเลวคนทุจริตเกือบสิบปีอดทนอดกลั้นและอาศัยเอาความจริงเข้ามาต่อสู้ประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรู้ว่าเราตั้งใจทำความดีให้กับชาติบ้านเมืองและประชาชนจะได้รับการคุ้มครอง คุณสุเทพให้สัมภาษณ์ต่ออีกค่ะบอกว่าสำหรับตัวเองเนี่ยตัวคุณสุเทพเองทนทุกทรมานใจมานานตอนนี้ถือว่าหมดทุกหมดโศกพ้นเคราะจะเดินหน้าทํางานให้กับประเทศชาติและประชาชนตามอุดมการต่อไปกล่าวย้อนหลังด้วยค่ะย้อนกลับไปดูบอกว่าในชีวิตของตนทุ่มเททำงานให้กับบ้านเมืองและประชาชนด้วยความสุจริต ไม่มีใจที่จะคิดคดทรยศต,ต่อแผ่นดินไม่ใช่คนทุจริตคอรัปชันทุกอย่างได้พิสูจน์แล้วใครที่เคยกล่าวหาโจมตีตนขออโหสิให้นี่นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกค่ะว่าเอ๊ะคุณสุเทพเนี่ย ได้รับการยกฟ้องจากศาลฎีกาแล้วเนาะถือว่าได้ศักศีกลับคืนมาแล้วอันนี้ใช้คีย์เวิร์ดที่ตัวคุณสุเทพให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปฟังคําพิพากษานะคะเมืม่อได้ศักศีกลับคืนมาแล้วจะดําเนินการฟ้องร้องกับผู้ที่ทําให้เสียหายหรือไม่อันนี้คุณสุเทพบอกว่ายังไม่ได้คิดค่ะนอกจากนี้คนก็จับตาดูนะคะว่าพอตัวของคุณสุเทพเนี่ยหมดคดีนี้แล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นคดี ใหญ่ที่ตัวของคุณสุเทพพัวพันมานานเนี่ยนะคะทำให้ก่อนหน้านี้การที่จะไปทำอะไรขยับตัวทางการเมืองอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะเพราะว่าคนก็จับตาดูยุ่อุอยู่ว่าคดีนี้จะรอดหรือเปล่าพอคดีนี้รอดแล้วต่อไปนี้จะเดินหน้าทางการเมืองยังไงตัวของคุณสุเทพบอกว่าต่อจากนี้ไปคุณสุเทพก็ขอสนับสนุนพรรคการเมือง ของประชาชนคุณสุเทพบอกว่าพักการเมืองของประชาชนที่แท้จริงซึ่งก็หมายความเป็นอื่นไปไม่ได้นะคะก็หมายความว่าคุณสุเทพเนี่ยจะขอเดินหน้าต่อไปกับพักรวมพลังที่อดีตในชื่อเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้อัปเดตนะคะก็คือพักรวมพลังประชาชาติไทยนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นพักรวมพลังค่ะแล้วก็คุณสุเทพก่อตั้งมาเมื่อ ก่อนเลือกตั้งปี62แล้วก็มีคนที่ได้รับเลือกตั้งจนมีสอสอคนนะคะและมีรัฐมนตรี1คนคุณสุเทพก็บอกว่าก็ขอสนับสนุนพรรคการเมืองนี้แหละคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าตัวก็ยืนยันว่าคงจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแน่นอนแต่จะขอสร้างนักการเมืองที่ดีเขาบอกอย่างนี้ค่ะมาทำงานเพื่อประชาชนเดี๋ยวพลอยจะขอโค้ดคุณสุเทพเพิ่มอีกสักเล็กน้อยะคะ่ะคุณสุเทพเนี่ยบอกว่า อะไรที่ช่วยได้ก็จะช่วยเพราะเคยลั่นสัจกจกวาจาไว้แล้วตอนเดินขบวนว่าจะไม่กลับไปยุ่งทางการเมืองอันนี้ก็เป็นจุดที่หลายคนแซวเหมือนกันค่ะตอนที่ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชิไทยเนี่ยแล้วตัวคุณสุเทพก็ ตอนนั้นใช้วิธีเดินหาเสียงนะคะถ้าคุณผู้ชมจําได้เนาะก็มีคนทวงถามว่าเ e, อ๊เราอย่างนี้เนี่ยเป็นการขัดต่อสจัจวาจาที่เคยกล่าวไว้ตอนเดินขบวนหรือเปล่าว่าจะไม่กลับไปยุ่งทางการเมืองเนี่ยนะคะแต่ก็ดูจากคําสัมภาษณ์นี้ก็เชื่อได้ว่าคุณสุเทพก็ไม่ได้มองว่าการร่วมก่อตั้งพรรคเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการกลับไปยุ่งทางการเมืองกลับใดที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะเอาละค่ะคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามต่อค่ะว่าเอ๊ะ e, แล้วสมาชิกพักจะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าคุณสุเทพบอกว่าต้องดูก่อนว่าจะรอดหรือไม่รอดอันนี้ต้องรอการตัดสินวันที่30กันยายนซึ่งสาลร,รัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยต่อวาระแปปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะคุณสุเทพบอกว่าตนไม่มี Power อร์อะไรมีแต่หัวใจทุกอย่างที่ทำทำเพื่อหัวใจหัวใจที่รักชาติ รักแผ่นดินรักประชาชนยืนยันตนไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปช่วยใครได้นี่แหละค่ะก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะคะทั้งก่อนและหลังการฟังคำพิพากษาที่ศาลดีกาแผนกการดำรงตำแหน่งของนักการเมืองนะคะของผู้มีตำแหน่งทางการเมืองก็เนี่ยแหละค่ะ ถือว่ายืดยาวเลยนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนที่เข้าไปฟังคำพิพากษากับหลังฟังคำพิพากษาออกมาแล้วค่ะเอาเป็นว่าคดีที่พัวพันคุณสุเทพเทือกสุบรณมานานคดีที่ถูกตั้งคำถามมานานเนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดของคดีแล้วซึ่งศาลดีกายกฟ้องค่ะพอเสร็จแล้วตัวคุณสุเทพเทือกสุบรณก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองค่ะไหว้พระแก้วมรกตคุณสุเทพบอกว่า ที่รีบไปไหว้เลยหลังจากที่มีคํำพิพากษาแล้วเพราะเวลาต่อสู้คดีตัวเองตั้งสัตว์อธิษฐานค่ะบอกว่าตัวเองใช้ความจริงในการต่อสู้ไม่ได้คิดหรือว่าจะโทษอะไรใครทั้งสิน้นอ่าเนี่ยแหละค่ะความเคลื่อนไหวของคุณสุธธเทพเทือกสุบรรณในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นที่จับตาของสื่อมวลชนของประชาชนที่สนใจแวดวงการเมืองผลสรุปออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะมาดูบริบทรายรอบบ้างค่ะ พอเสร็จสิ้นแล้วคนแรกที่ร่วมแสดงความคิดเห็นกับคุณสุเทพไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคือคุณหมอวรงค่ะนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าขอแสดงความยินดีกับลุงกำนันสุเทพเทือกสุบันที่ศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษายกฟ้องคดีก่อสร้างโรงพักทดแทน อย่างน้อยถือว่าท่านเป็นแบบอย่างแก่นักการเมืองนั่นคือสู้ตามกระบวนการยุติธรรมและเคารพกระบวนการยุติธรรมค่ะอันนี้ค่ะเป็นฟีดแบคนะคะจากคนที่อยู่รายรอมนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามา ดูแบ็กกราวกันหน่อยนะคะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะอันนี้คดีอะไรมาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมกันค่ะคดีนี้อย่างที่บอกเลยนะคะเป็นคดีมหากาศที่ลากกันมายาวนานเป็นสิปีแล้วค่ะและสื่อมวลชนก็ขนานนามคดีนี้ไว้ว่าคดีโรงพักรางเป็นเรื่องเกิดขึ้นในสมัยที่นายสุเทพดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะ กล่าวคร่าวๆเลยก็คือมีโครงการนะคะที่เป็นการสร้างโรงพักเกิดขึ้นตอนนั้นถ้าจำได้คีย์เวิในตอนนั้นเนี่ยชื่อว่างบไทยเข้มแข็งนะคะตอนนั้นมีนโยบายไทยเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็มีการอนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างโรงพักทดแทนค่ะเป็นจำนวน396แห่งทั่วประเทศ อันนี้เนี่ยนะคะโรงพักต่างๆก็มีการเริ่มก่อสร้างตามโครงการที่ได้เคาะมาเมื่อเดือนมีนาคม2554แต่พอใกล้สิ้นสุดสัญญาปี2556การก่อสร้างโรงพักกลับไม่คืบหน้าอะไรคะ่ะภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นแฟน้มภาพตอนที่คนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะโรงพักเนี่ยก็สร้างมานานแล้วนะ ถ้าดูตามสัญญาก็ใกล้สิ้นสุดสัญญาแล้วทำไมเห็นแต่เสาเห็นแต่ตอมม้อเห็นแต่โครงอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนที่เดือดร้อนที่สุดในเรื่องนี้นะคะต้องไปเช่าสถานที่อื่นมาทำงานแทนพื้นที่ก่อสร้างจริงก็ถูกทิ้งร้างอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะจริงๆก็หลายคนพูดเลยนะคะว่าผู้รับเหมาทิ้งงานจนทำให้บางที่มีแต่เสากับพื้นปูนเท่านั้นค่ะคือมันเริ่มที่จะไม่ชอบมาพากล ก็เลยมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่การดำเนินการสอบสวนหลังจากนั้นค่ะในยุคข,ของคุณยิ่งรักชินวัตรตอนนั้นมีรัฐสภานะคะแล้วคนที่หยิบเรื่องนี้มาเปิดฉากเลยคนแรกก็คือคุณชูวิทย์กมลวิสิ์สสตอนนั้นเขาอยู่พักรักประเทศไทยค่ะตอนนั้นคุณชูวิทย์เป็นสสพักรักประเทศไทยแล้วก็พูดเรื่องนี้ในสภานะคะอภิปรายในสภาเมื่อปี2555 พอมีการเปิดฉากในสภาพปุ๊บนี่นะคะก็ผู้สื่อข่าวก็ไปถ่ายภาพมารวบรวมนำเสนอข่าวเรื่องนี้นำไปสู่การส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รวบรวมพยานหลักฐานและเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชเป็นผู้สอบสวนค่ะต่อมาในปี2565 ปปชก็ถแถลงค่ะมีมติเอกสัรให้ชี้มูลความผิดคุณสุเทพเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีทุจริตโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจหรือโรงพักทดแทน396แห่งค่ะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ชั้นอายการเข้าสู่ชั้นศาลนะคะแล้วก็ดำเนินมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นนะคะเอ่อจนทำให้สุดท้ายนี่แหะคะ่ะล่าสุดก็มีคำพิพากษานะคะของศาล ดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตัดสินมาเรียบร้อยแล้วนะคะยกฟ้องค่ะ w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้